มีหลายๆท่านถามมานะครับรวมทั้งพี่ชายที่แสนดีพี่ศักดิ์นะครับถามมาว่าตัวแอดมินเองใช้มีดอะไรนะครับวันนี้ก็มาเล่มนี้เลยนะครับเป็นมีดราคาไม่สูงมากนักครับยี่ห้อเคอร์ชอกกับอิมสันนะครับที่เขาร่วมมือกันนะครับมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่เปิดโดยการกระตุกนะครับเปิดโดยการเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับขอบกางเกงนะภาษาของเคอร์ชอเนี่ยเขาเรียกว่าเวฟนะครับไม่ว่าท่านจะติดคลิปด้านนี้นะครับหรือติดคลิปด้านนี้นะครับแล้วแต่ว่าท่านจะถนัดแบบไหนนะครับบางท่านที่ถนัดจับฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะติดคลิปด้านนี้นะพอท่านเหน็บเข้าไปในกระเป๋ากางเกงนะครับตัวนี้นะครับมันจะคอยไปเกี่ยวกับขอบกางเกงนะครับเวลาเปิดมีดก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ครับทำให้เปิดมีดได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมถูกฝึกมาด้วยการจับมีดแบบรีเวิร์สนะครับหรือการจับกลับด้านนะครับผมก็เลยต้องเอาคลิปมาไว้ด้านนี้นะครับพอเวลาผมเหน็บกับกางเกงนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเกี่ยวขอบกางเกงนะครับนะครับแล้วก็เปิดมีดแบบนี้นะครับชักขึ้นจากขอบกางเกงขึ้นมาก็สามารถพร้อมที่จะใช้งานได้เลยนะครับแล้วมีดเล่มนี้มันมีอะไรพิเศษยังไงนะครับเริ่มต้นจากเนื้องานก่อนนะครับตัวคลิปเหน็บนะครับทำมาเพื่องานที่แบบเพื่องานแท็กติคอลนะครับมีหมุด3ตัวนะครับให้ความแข็งแรงสูงนะครับเหน็บกับขอบกางเกงที่เป็นขอบกางเกงยีนได้นะครับตัวเนื้อของด้ามนะครับทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นประกับ G10 นะครับซึ่งวัสดุ G10 เนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวกันอีกครั้งนะครับมี texture นะครับที่เกิดจากการกัดด้วย CNC นะครับคลิปเน็บสามารถเปลี่ยนด้านกลับได้นะครับสำหรับท่านที่ถนัดซ้ายและถนัดขวาหรือท่านที่ถนัดแบบจับ forward และจับ reverse นะครับส่วนตัวแล้วมีดเล่มนี้ใช้มานานมากนะครับลองเปิดใบมีดดูเนาะนะครับใบมีดเป็นทรงทันโตะนะครับทันโตะนะครับเป็นของเป็นลักษณะใบมีดตัดนะครับเหมือนใบมีดซามูไรนะครับหรือใบมีดคาตานะนะครับให้การใช้งานที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาดเฉือนหรือกระแทกนะครับขึ้นทรงใบมีดมาเป็นแบบทรงทันโตะนะครับด้านซ้ายเขียนไว้ว่าเอเมอร์สันไนท์ดีไซน์นะครับส่วนตัวด้านบนนี้มีน็อตให้นะครับเพื่อช่วยในการเปิดลักษณะแบบนี้นะครับเอเมอร์สันจะใช้วิธีการเปิดมีดไม่เหมือนใครนะครับระบบบอลแบริ่งทำงานได้ค่อนข้างดีถึงดีมากนะครับเปิดมีดได้ลื่นกลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งมีเขียนไว้นะว่าเคอร์ชอนะครับ6044TBLK แบล็กนะครับก๊าซนะครับเมดอินไชน่านะครับเป็นปกตินะครับใบมีดด้านหนึ่งนะครับถูกทำขึ้นซอกร่องนะครับทำให้เหมือนปลายดาบกัตนะนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเรียบนะครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่านี่เป็นการลดต้นทุนแต่ผมมองไปว่ามันคือการออกแบบอีกอย่างหนึ่งนะที่ทำให้แบบข้างนึงมันเรียบเนี่ยเพื่อที่มันจะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นสามารถที่จะเปิดใบมีดได้ง่ายมากขึ้นถ้ามันขึ้นใบมีดแบบนี้ทั้งสองด้านเนี่ยมันจะทำให้การขึ้นใบมีดได้ช้าลงครับนี่ก็สามารถเปิดแบบปกตินะครับวัสดุที่ใช้ถือว่ามีความเนียบมากเลยนะครับในราคาที่ไม่สูงมากนักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการมีดลักษณะแบบนี้นะครับสามารถสั่งจองได้ที่ New Ani Tacticon นะครับแล้วก็ทางร้านเรามีตัวสำเนาด้วยนะครับ
จากที่เป็นตัวจริงนะครับเราจะมีตัวสำเนานะครับที่ลักษณะการใช้งานที่ใกล้เคียงกันแต่ในราคาประหยัดนะครับอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของจะส่งมาถึงแล้วก็จะสามารถที่จะตอบรับความต้องการของพี่ๆทุกท่านได้นะครับทั้งของจริงนะอันนี้ของจริงนะของแท้ๆนะครับไม่มีสำเนานะครับของเคอร์ชอแท้เราก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็มีเคอร์ชอที่เป็นสำเนานะครับสำหรับพี่ๆที่ต้องการความประหยัดเงินนะครับแต่ไม่ได้ประหยัดคุณภาพมีเว็บเหมือนกันนะครับเว็บสามารถเปิดได้ง่ายลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแท้หรือตัวสำเนานะครับใช้งานได้ดีพอๆกันแต่ว่าแตกต่างกันตรงเรื่องของวัสดุที่ใช้แค่นั้นเองวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ